สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูมริกาลีลาลมนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิติค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆ เรายังใช้เป็นเล่มนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันจะเป็นเรื่องของแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะคะโดยในแต่ละชุดที่ซ้ำนะคะจะมีสมาชิก2รูป3รูปและ4รูปค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูบุ้งจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะถ้าเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเราก็จะได้ทำพร้อมกันแต่ว่าทีนี้นะคะเราเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะก็คือครูจะยกตัวอย่างกิจกรรมนี้ให้เด็กๆดูนะสำหรับเรื่องของแบบรูปซ้ำนะคะเป็นชื่อกิจกรรมว่าเป่ายิงฉกค่ะครูบุ้งเชื่อว่าเด็กๆต้องเคยได้เล่นแล้วนะคะกติกาการเล่นนะคะกติกาการเล่นเป่ายิงฉุบนะคะโดยในแต่ละครั้งให้นักเรียนสามารถเลือกออกค้อนกรรไกรหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก่อนเริ่มเล่นนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะเมื่อรู้ผลแพ้หรือชนะให้นักเรียนคนที่ชนะยืนขึ้นและนักเรียนคนที่แพ้เนี่ยให้นั่งลงนะคะนักเรียนคนใดที่เลือกออกเหมือนกันกับในภาพให้ยืนขึ้นเหมือนกันนะคะตัวอย่างก็คือสำหรับการเล่นเป่ายิงฉุบรอบที่1นะคะจะมี6ครั้งนะคะเด็กๆได้ผลดังนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมเป่ายิงฉุบนะคะเด็กๆนะใครชนะมากกว่า5ครั้งบอกเหตุผลว่าทำไมทำอย่างไรจึงชนะนะคะการออกกรรไกรกับค้อนซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆนะคะโดยมีชุดที่ซ้ำเป็นกรรไกรกับค้อนหรือการเล่นเป่ายิงฉุบครั้งนี้นะคะเป็นชุดแบบรูปซ้ำกรรไกรกับค้อนนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่รอบ2เลยนะคะกิจกรรมเป่ายิงฉุบรอบที่2ค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะเด็กๆเราจะให้นักเรียนเป่ายิงฉุบ8ครั้งนะคะเด็กๆสำหรับผลที่ได้ในรอบ2นี้นะคะจะเป็นกรรไกรค้อนผ้ากรรไกรค้อนผ้ากรรไกรและค้อนนั่นเองค่ะใครชนะมากกว่า7ครั้งนะคะบอกเหตุผลมาซิว่าทำอย่างไรจึงชนะการออกกรรไกรค้อนและผ้าซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆโดยมีชุดที่ซ้ำนะคะเป็นกรรไกรค้อนและผ้าหรือการเล่นเป่ายิงฉุบนี้นะคะในครั้งนี้เป็นชุดแบบรูปซ้ำกรรไกรค้อนและผ้านั่นเองค่ะสำหรับเรื่องถัดมานะคะเป็นเรื่องของแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละชุดนะคะที่ซ้ำจะมี3หรือ4รูปค่ะเรามาดูนะคะการเป่ายิงฉุบรอบที่1ค่ะรอบที่1จะมี8ครั้งอีกแล้วนะคะเด็กๆผลที่ได้มีดังนี้เลยค่ะผลที่ได้นะคะจะเริ่มต้นจากผ้าค้อนผ้าผ้าค้อนผ้าผ้าค้อนแบบนี้ค่ะใครชนะมากกว่า6ครั้งบอกเหตุผลว่าทำอย่างไรจึงชนะนะคะการออกผ้าค้อนและผ้าซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆโดยมีชุดที่ซ้ำเป็นผ้าค้อนและผ้าหรือการเล่นเป่ายิงฉุบครั้งนี้นะคะเป็นชุดแบบรูปซ้ำผ้าค้อนผ้านั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่รอบ2เลยนะคะเป่ายิงฉุบรอบที่2ครั้งนี้นะคะเด็กๆเราจะเป่ากัน9ครั้งค่ะ
ผลที่ได้แบบนี้เลยค่ะเด็กๆผลที่ได้ในรอบนี้นะคะก็คือกรรไกรผ้าค้อนค้อนกรรไกรผ้าค้อนค้อนและกรรไกรนั่นเองค่ะใครชนะมากกว่า7ครั้งนะคะบอกเหตุผลว่าทำอย่างไรจึงชนะค่ะการออกกรรไกรผ้าค้อนและค้อนซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆโดยมีชุดที่ซ้ำเป็นกรรไกรผ้าค้อนและค้อนหรือการเล่นเป่ายิงฉกครั้งนี้เป็นชุดแบบรูปซ้ำกรรไกรผ้าค้อนและค้อนนั่นเองค่ะเด็กๆ ดูนะคะเด็กๆครูบุ้งจะถามว่าเด็กๆเห็นอะไรไม่เอ่ยบนคอของผู้หญิงคนนี้นะคะจะถามว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรคะรูปนี้นะคะคำตอบก็คือเป็นรูปของเครื่องประดับนะคะหรือว่ารูปสร้อยคอนั่นเองสร้อยคอของเรานะคะนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของแบบรูปซ้ำหรือเปล่าคะสำหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะเด็กดูวิธีการร้อยของเขาสิคะเขาใช้เป็นหอยนะลูกปัดแบบหอยน่าจะเป็นแบบหอยลูกปัดหรือเปล่าแล้วก็ลูกปัดสีฟ้านะคะเอวิธีการของเขาเนี่ยเขาร้อยกันยังไงนะพอร้อยแบบนี้ค่ะเด็กๆ ก็คือร้อยลูกปัดหอยสีขาวกับลูกปัดกลมสีฟ้าสลับกันตัวอย่างสร้อยคอแบบต่างๆที่เราเคยเห็นนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะสลับกันใช่ไหมคะเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของแบบรูปซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ำกัน2รูปหรือว่าซ้ำกัน3หรือ4รูปนั่นเองค่ะครูบุ้งขอสรุปเรื่องนี้นะคะเด็กๆขอสรุปเรื่องการสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆต้องกำหนดสมาชิกในชุดที่ซ้ำก่อนนะคะจากนั้นนำชุดที่ซ้ำมาวางเรียงต่อกันไปเรื่อยๆค่ะมาถึงแบบฝึกหัดของเรานะคะหน้า148ค่ะเด็กๆเปิดหน้า148เลยเด็กๆคะเด็กๆดูข้อ2กับข้อ3ย่อยนี้นะคะครูบุ้งติดไว้เมื่อวานชั่วโมงที่แล้วนะคะครูบุ้งขอยกโจทย์มาไว้ตรงนี้ก่อนเลยโจทย์บอกว่าสร้างแบบรูปอย่างน้อย2แบบโดยใช้รูปเลขาคณิตที่กำหนดทั้ง4รูปนะคะก็คือมีกำหนดให้คือรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีนะคะเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยครูบุ้งขอยกตัวอย่างแบบนี้เลยค่ะเริ่มต้นจากรูปสี่เหลี่ยมวงรีสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมและวงกลมอันนี้คือได้1ชุดนะคะเพราะฉะนั้นครูบุ้งขอเป็นตัวอย่างอีก2ชุดก็คือเริ่มจากสี่เหลี่ยมวงรีรูปสามเหลี่ยมวงกลมนะคะนี่ชุดที่2และอีก1ชุดคือสี่เหลี่ยมวงรีสามเหลี่ยมและวงกลมนะคะข้อ3ต่อเลยครูบุ้งขอเริ่มจากวงกลมสามเหลี่ยมวงรีสี่เหลี่ยมนะคะและวงกลมสามเหลี่ยมวงรีและสี่เหลี่ยมแบบนี้และอีกหนึ่งชุดก็คือวงกลมสามเหลี่ยมวงรีและสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะเด็กๆโจทย์บอกว่าจากรูปที่กำหนดเขียนรูปเป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนดูข้อ1เลยเขากำหนดมาให้ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ3รูปอันนี้คือ1ชุดนะคะเขากำหนดมาให้แบบนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆเริ่มจากชุดนี้ได้เลยค่ะก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะที่ระบายสีก็ไม่ได้ระบายสีนะเพราะฉะนั้นแบบรูปถัดมาก็ควรจะเป็นแบบนี้ค่ะเริ่มต้นจากที่ระบายสีไม่ได้ระบายสีแล้วก็ที่ระบายสีไปแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคะอันนี้คือตัวอย่างให้หนูดูนะลูกนะ
ทำแบบนี้ได้เลยนะคะเอามาดูข้อ2ข้อ2นะคะจะเป็นรูปวงกลมนะคะ1ชุดนักเรียนสังเกตว่าจะมีที่ระบายสีแต่ไม่ได้ระบายสีแล้วก็เป็นเรื่องของขนาดด้วยอันนี้คือ1ชุดนะคะเราเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะวงกลมไม่ระบายสีนะคะกับระบายสีตรงนี้อันนี้คือ1ชุดนะคะเพราะฉะนั้นรูปถัดไปก็ควรจะเป็นวงกลมที่ขนาดใหญ่แล้วไม่ได้ระบายสีนะคะต่อด้วยวงกลมขนาดเล็กวงกลมขนาดใหญ่ที่ระบายสีแล้วก็วงกลมขนาดเล็กนะคะต่อไปก็ควรจะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ไม่ได้ลงสีนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กไม่ได้ลงสีถัดมาก็เป็นวงกลมขนาดใหญ่ที่ระบายสีและก็วงกลมขนาดเล็กที่ได้ระบายสีแล้วนะคะดูต่อข้อ3ข้อ3เขากำหนดแบบรูปมาให้ก็คือมีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมอันนี้คือ1ชุดนะคะเด็กๆนี่คือ1ชุด1รูปนะคะเพราะฉะนั้นรูปถัดมาที่เป็นรูปซ้ำก็ควรจะเริ่มต้นจากสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ